โอเคนะคะเจาะเสร็จแล้วนะคะโอเคตรงตามเป้าหมายนะคะรอรถมาวางโอเคส่วนหัวมันจะวางลงไปไม่ได้นะคะตามที่ตรงนี้เดี๋ยวเราใช้ซิลทำให้พอดีร่องนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแต่งช่องตรงช่วงนี้นะคะหรือใช้อันเดิมนะคะแต่งตรงกลางมาก่อนเพื่อที่เวลาเราพันข้อเนี่ยมันจะง่ายนะคะเราก็เลือกมาที่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะหรือใครจะตั้งเรื่องนิ้วนึงก็ได้นะคะต่อคลิปหน้าค่ะโอเคเราจะต้องมาช่วงหัวถูกไหมคะช่วงหัวนี้มันมัน6มิล นะคะเราขอแสงหน่อยช่วงแสงนี้ประมาณ6มิล นะคะคือเมื่อกี้เราวางชูโรสอยู่ที่หน้าถ่ายคลิปก่อนหน้านี้มันจะวางได้ลงเราต้องใช้สิวช่วยแต่ว่าต้องการความยาวเราก็ต้องความยาวโดยเฉลี่ยก็คือประมาณนิ้วหนึ่งนะคะหรือตั้งไว้2เซนก็ได้นะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้ไม่ต้องเสียเลือดเราจะวางลึกลงไปก็ได้วางกับหัวก็ได้นะคะแล้ววางกับหัวเราต้องอัดมาชิ้นบนนะคะเป็นตัวขวางด้านนี้นะคะเป็นตัวขวางด้านนี้เพื่อให้มันเรียกว่ายึดตึงคอให้มันอยู่ตัวนะคะโอเคอ่ะเราจะจัดการมันต่อที่แต่ตรงนี้มัน6มิลเราใช้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวแต่งถ้าเป็น6มิลคือใช้เราเตอร์ก็ได้ใช้สิวก็ได้ความสูงต้อง6มิลแล้วก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นมา6มิลเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะ6มิลแล้วข้างซิลเราก็หมุนลงนะคะกลายก่อนหมุนลงไปที่6มิลนะคะระดับสายตานะคะจะต้องไว้หน้าก็ได้ไม่เหมือนหกมิลดีกว่าโอเคไปที่หกมิลเราก็เหมือนเดิมมาร์คไว้ก่อนมาร์คไปที่โอเคเราใช้วันนี้นะคะหกมิลหกมิลวันนี้จากจุดนี้ไม่พอความสูงจะได้ใช่ไหมหกมิลโอเคได้นะได้เนาะมองไม่เห็นอ่ะโอเคแล้วก็ความกว้างเป็นความยาวที่เราจะต้องขุดมาสิความยาวที่เราต้องการจะขุดมามันอยู่ที่1นิ้วโอเคเราล่างมานิ้วหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมีฝาปิดปากกามาร์กเอาไว้นะคะใช้สีขาวดีกว่าค่ะทำไมซีรีส์สีมันเข้มโอเคลุยค่ะ6มิลมองเห็นไหมคะเดี๋ยวก่อนโอเคน่าจะได้แล้ว6มิลพบกันการทำหัวให้มันได้องศาคลิปหน้าโอเคค่ะตอนนี้ลีน่าใช้สิวนะคะเซาะร่องนะคะเพื่อให้วางหัวเนี่ยแหละเรียกว่าอะไรนะตอนนี้ก็วางได้พอดีนะคะก็สังเกตว่ามันจะพอดีเลยพอเราฟังซิงเกิลบอร์ดมันก็จะเป๊ะนะคะเราลงหัวเป็นหลักนะคะว่าตรงกลางมันจะขึ้นลงของมันเดี๋ยวตรงนี้เราก็ขันง่ายขึ้นเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาแต่งทีหลังตรงนี้นะคะค่อยมาแต่งทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปรับระดับหัวให้ได้องศาที่ต้องการนะคะ